ถ้าไม่ใช่บ้านโรงเรียนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราใช้เวลาอยู่เยอะมากในแต่ละวันซึ่งพันรู้สึกว่าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวเรามาจริงๆเวลาเราไปทำกิจกรรมไปมอบทุนให้น้องๆเองไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าน้องๆเรารู้ว่าเขาเก่งเรารู้ว่าเขามีความสามารถมีศักยภาพแต่เขาอาจจะขาดโอกาสหรือขาดแรงผลักดันในการที่ไปให้ถึงจุดที่เขาต้องการพันว่าคงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือพันว่าเราก็จะได้เห็นเด็กๆที่มีคุณภาพต่อไปค่ะมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connect ED ชวนทุกคนมาร่วมช่วยเหลือโครงการทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนอีกหลายโรงเรียนทั่วประเทศโดยตรงเพื่อสนับสนุนอนาคตการศึกษาที่เด็กๆสนใจอย่างแท้จริงเด็กๆเหล่านี้รอการช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนเพราะอนาคตการศึกษาเด็กไทยคืออนาคตพวกเราร่วมสนับสนุนที่ connectd.org